นี่เรามาดูการเซฟตัวชิ้นงานกันนะครับในการเซฟครั้งนี้ผมจะแยกเป็นย่อยเป็น2ตัวนะครับก็คือการเซฟเครื่องมือหรือว่าที่เรียกว่าเซฟทูลแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือการเซฟโปรเจกต์นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเซฟทูลกับเซฟโปรเจกต์เนี่ยมันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดไฟล์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับก็เข้าไปที่ไลน์บ็อกซ์แล้วก็เลือกชิ้นงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งก่อนทีนี้หลังจากที่ผมเปิดตัวโปรเจกต์ของผมขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้วเนี่ยทีนี้เรามาดูกันว่าโปรเจกต์ชิ้นนี้มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างแรกก็คือให้สังเกตที่รูปด้านขวามือนะครับในด้านขวามือเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของหน้าจอของตัวชิ้นงานทั้งหมดเพราะว่าในชิ้นงานแต่ละชิ้นที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรหลายๆอย่างเลยเช่นตัวยอดตัวฉัดตัวสิงอะไรพวกเนี้ยมันจะประกอบขึ้นเป็นชิ้นงานหลายๆชิ้นและชิ้นงานหลายๆชิ้นพวกเนี้ยมันก็จะอยู่ที่ด้านข้างนี้นะครับด้านขวามือนี่เลยทีนี้แล้วมันเกี่ยวกับการเซฟยังไงถ้าเป็นการเซฟแบบโปรเจกต์ทั้งหมดนะครับอันนี้ครับทีเนี้ยให้เรามาเลือกตัวที่เซฟอันนี้นะครับเซฟหรือเซฟแอดก็ได้อันนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับการเซฟธรรมดากับเซฟแอดก็เหมือนกับโปรแกรมกราฟิกอื่นๆหรือว่าโปรแกรมพื้นฐานทั่วไปนะครับเซฟธรรมดาก็คือการเซฟทับของเดิมเซฟแอดก็คือเซฟเพื่อที่เราจะตั้งชื่อใหม่นะครับในที่นี้ผมก็เลือกเซฟธรรมดาไปทีเนี้ยเวลากดเซฟธรรมดาไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นหน้าจอใหม่ขึ้นมานี่ครับทีเนี้ยเรามาดูเนี่ยเซฟเดอะด็อกคิวเมนต์เนี่ยอันนี้คือการเซฟโปรเจกต์คือการเซฟตัวด้านข้างนี้ทั้งหมดเลยนี่ครับคือการเซฟโปรเจกต์ทีนี้และเซฟทูคือเปิดไฟล์ CTL เปิดตรงไหนก็เข้าไปที่ไลน์บ็อกซ์นะครับแล้วก็เลือก Open ก็ให้เรานำเมาส์ปากกาเนี่ยวางลากไปที่ตัวพื้นที่ว่างในหน้าจอนะครับวางตึ๊กนี่ครับมันก็จะขึ้นมาแล้วแล้วทีเนี้ยขึ้นมาเนี่ยมันยังจะแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับก็ถ้าเรากดเมาส์ไปอีกทีมันก็จะอันใหม่มันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ครับให้เรากด Ctrl N ออกไปก่อนเพื่อเริ่มใหม่ Ctrl N ที่หน้าจอตึ๊กแล้วก็วางอีกทีนึงแล้วก็กดชิปที่คีย์บอร์ดค้างไว้ด้วยก็ได้ครับระหว่างลากมันจะได้ตั้งตรงตั้งให้เราเลือกไปกดแล้วก็กด Open มันจะถามว่าเราจะเซฟตัวทูนี้ไว้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราต้องการจะเซฟไว้หรือไม่ถ้าไฟล์ตัวเซฟทูไว้เนี่ยมันแก้ไขไว้แล้วเราก็เซฟไปนะครับแต่เวลากดเซฟเนี่ยมันจะให้เลือกเป็นเซฟโปรเจกต์นะครับนี่ครับมันจะให้เลือกเป็นเซฟโปรเจกต์ CPR แต่ในที่นี้ผมจะไม่เซฟแล้วกันแล้วก็รอมันโหลดตัวโปรเจกต์ขึ้นมานะครับเซฟโปรเจกต์ CPRยิ่งไฟล์ใหญ่มันยิ่งโหลดนาน